ดีค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันน้อยยินฟรานนะคะช่วงน้อยชวนคุยนะคะสายฝอนะคะสายฝอนะมาเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะคะที่น้อยเคยเกริ่นไว้ว่าน้อยจะมาพูดเรื่องการทำโปรไฟล์นะคะแล้วก็รูปถ่ายยังไงให้เป็นที่ดึงดูดเป็นที่สนใจกับคนที่พอเห็นโปรไฟล์แล้วปุ๊บอุ๊ยผู้หญิงคนนี้ใช่เลยอยากคุยอยากทักเซฮัลโหลทันทีนะคะที่ได้บอกนะคะเพื่อนๆสาวๆนะคะสายฝอนะคะที่พูดคุยฝรั่งทางแชทนะคะมันก็มีความเสี่ยงไอ้ตรงความเสี่ยงตรงนี้เราสามารถป้องกันได้นะเราไม่แก้ไขเราป้องกันกว่าเราสามารถป้องกันได้โดยการที่หาความรู้นะคะจากข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเรานะคะที่เห็นบอกว่าคนไทยโดนหลอกต้องเสียเงินเท่านู้นเท่านี้อะไรครับบางทีโดนหลอกไปประเทศเขาแล้วเอาไปขายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งพวกนี้มันก็น่ากลัวนะสำหรับผู้หญิงเรานะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือเราต้องหาความรู้นะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารแล้วก็หรือถามคนที่เคยมีประสบการณ์ว่าเขาจะเจออะไรยังไงแก้แล้วจะมีการวิธีแก้ไขยังไงหรือมีวิธีการดูยังไงนะคะน้อยก็ขอเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะเผื่อให้เพื่อนๆนะคะได้มาหาความรู้หรือมาหาประสบการณ์แล้วก็ถ้าเกิดเจออย่างน้อยหรือว่าไม่ใช่อย่างที่เจอหรือมีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถนำเอาไปปรับปรุงแล้วก็ใช้ได้นะคะส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่2 EP 2เนาะน้อยจะขอพูดเรื่องโปรไฟล์กับการใช้รูปเพื่อสมัครลงในแอปหาคู่นะคะในแชทหาคู่นะคะโปรไฟล์ก็คือมันก็เหมือนกับการที่เราพรีเซนต์ตัวเราอะมันคือตัวของเราอะก็เหมือนโปรไฟล์ใน Facebook โปรไฟล์อะไรที่เราใช้กันอยู่ก็จะพูดถึงเรื่องใช่ไหมคะอายุก่อนแล้วกันอายุเป็นตัวของตัวเราเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวนะก่อนที่จะพูดเรื่องอายุนะขออยากบอกเพื่อนๆว่าโปรไฟล์เนี่ยนะขออย่างหนึ่งคือว่าขออยากบอกเพื่อนอย่างหนึ่งว่าอยากให้มันเป็นความจริงอ่ะความจริงที่เราเป็นอ่ะเราไม่หลอกลวงเราไม่โกหกเขาอะค่ะเพราะว่าถ้าเราโกหกไปอ่ะสักวันหนึ่งมันความจริงมันเกิดขึ้นมาหรือว่าเขามาเห็นเขารู้ว่าเราโกหกเนี่ยมันก็จะเสียดายเวลาที่เราพูดคุยกันไหมอ่ะที่เราคุยกันมาตั้งนานแล้วพอเจอปุ๊บมันไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่จริงก็จบกันไปแล้วมันเสียดายอ่ะเสียดายเวลาที่นั่นแล้วมันเสียโอกาสแต่แทนที่เราจะถ้าเราโกหกเราก็จะเจอคนที่โกหกถ้าเราจริงเราก็จะเจอคนจริงนะได้ว่านะเป็นอย่างนั้นนะคะอ่ะเรื่องความจริงแหละเป็นตัวของเราดีที่สุดเป็นความจริงดีที่สุดนะคะเรื่องอายุเราก็บอกมันก็จะในโปรไฟล์มันก็จะมีที่น้อยเห็นนะหลักๆก็จะมีว่าคุณอายุเท่าไหร่ชื่อนามสกุลอ่ะชื่อนามสกุลก่อนอายุนะคะอาชีพประกอบอาชีพอะไรไอ้ส่วนเรื่องอาชีพเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องละเอียดยิบถี่ยิบอะไรเขาเรียกไม่ใช่ละเอียดยิบจนเขาไม่รู้ความหมายเลยเอาเป็นหลักๆเป็นอาชีพที่มันหลักๆที่ส่วนภาษากลางหรือว่าส่วนกลางเขารู้กันง่ายๆอย่างเช่นครูแพทย์พยาบาลนักบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆที่เขาสามารถเข้าใจได้ง่ายๆนะคะและอะไรอีกอ่ะที่เป็นตัวเราสัดส่วนสัดส่วนนะที่น้อยเห็นนะสัดส่วนแล้วสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะเขาก็จะมองว่าเอ้ยคุณผู้หญิงคนนี้อ้วนไหมผอมไหมอะไรหรือสูงไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถดูตรงโปรไฟล์เราได้แล้วก็เรื่องส่วนสูงนะน้ำหนักแล้วมีอะไรการศึกษาการศึกษามันก็บอกอะไรได้หลายๆอย่างนะอาชีพการศึกษานะคะแล้วก็กิจกรรมอะที่เราชอบงานอดิเรกที่เราชอบเช่นอ่านหนังสือไหมฟังเพลงไหมชอบกีฬาเล่นกีฬาประเภทไหนอะไรอย่างนี้นะมันสามารถบอกเป็นความเป็นตัวตนของเราได้นะถ้าคนกินเหล้าไหมสูบบุหรี่ไหมเราเป็นผู้หญิงเรากินเหล้าไหมเราสูบบุหรี่ไหมเราบอกไปเลยตรงๆเพื่อคนที่เขามาทำความรู้จักหรือเขาอยากจะมาคุยเนี่ยเขาจะได้รู้ก่อนเนี่ยรู้แล้วว่าเราเป็นคนอย่างนี้ที่เขารับเราได้ใช่ไหมคะนั่นคือความจริงที่เราควรพูดนะเราไม่น้อยไม่สนับสนุนให้โกหกเรื่องโปรไฟล์ไม่ควรเลยเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยพอมาเจอตัวจริงแล้วแบบเอ้ยแล้วพออยู่ๆคบไปแล้วความจริงมันออกมาแล้วมันไม่ใช่มันเสียดายเสียได้เวลาที่พูดคุยกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ
นี่เป็นคือนี่คือเป็นตัวของเราแล้วนะและสิ่งที่นี่คือเป็นตัวของเราและอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องการจากเขาอ่ะเราต้องการคนยังไงล่ะฉันต้องการคนที่มาดูแลเป็นครอบครัวต่อไปในอนาคตนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะต้องการแค่เป็นเพื่อนแล้วพอหลังจากนั้นแล้วก็กลับไปประเทศเขามีภรรยาอยู่แล้วอย่างที่เขาบอกคนตรงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการนะแล้วเราก็ฉันไม่ชอบคนแบบไหนนะไม่ชอบกินเหล้าสูบบุหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไปแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราต้องการจากเขาใช่ไหมเราก็บอกไปเราไม่ชอบอะไรอ่ะฉันไม่ชอบคนอย่างนั้นฉันไม่ชอบคนนี้หรือว่าบอกรายละเอียดไปงั้นมันจะทําให้เราอ่ะมีคนสามารถคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปได้เยอะเลยอ่ะใช่ไหมคะส่วนคนที่เราพอเวลาเขามาอ่านโปรไฟล์เราวิผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบคนกินเหล้าไม่ชอบสูบบุหรี่เรากินเหล้าหรือสูบบุหรี่เขาก็ไม่มาทักเราแหละมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เราสามารถคัดคนที่ใช่ได้เร็วด้วยนะคะเรื่องโปรไฟล์ที่น้อยพูดถึงนะคะที่น้อยเน้นว่าควรจะเป็นความจริงนะคะแล้วก็อะไรที่เราชอบเราก็ใส่ไปอะไรที่เราไม่ชอบเราก็เขียนลงไปเนี่ยค่ะคือโปรไฟล์มันเป็นการพรีเซนต์ตัวเราให้เขารู้ว่าฉันเป็นคนอย่างนี้นิสัยใจคอฉันเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอารมณ์ขันไหมชอบสนุกหรือว่าจนชอบเป็นคนเงียบๆอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาจะได้วางตัวแล้วก็คบเราได้ถูกทางนะคะเรื่องโปรไฟล์เสร็จทีนี้นะคะการที่เราแชทกับในแอปหรืออะไรเนี่ยเราต้องมีการโชว์รูปใช่ไหมคะโชว์รูปของเรานี่แหละน้อยจะบอกว่าครั้งแรกที่น้อยสมัครอ่ะน้อยไม่มีรูปหรอกแต่ทีนี้เพื่อนมาขอไปใช่ไหมคะรูปน้อยใช้รูปเดียวน้อยใช้รูปเดียวในการสมัครโปรไฟล์ไปทีนี้แฟนของเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าน้อยขอรูปเยอะๆขอรูปเยอะๆเอารูปมาอีกเยอะๆเอามาลงโชว์เยอะๆเลยเขาบอกว่าการที่เราลงรูปเยอะๆเนี่ยมันจะมีหลายแอคชั่นถูกไหมคะสมมุติมุมนี้เราดูดีเราดูสวยแต่อีกมุมหนึ่งเราดูมันดูอีกอย่างหนึ่งแต่ละคนในแง่มุมเห็นไหมคะมุมเพื่อนๆสังเกตมุมกล้องแต่ละมุมเห็นไหมคะก็คนละอย่างกันเขาบอกว่าการที่แต่ละรูปเนี่ยมันก็จะไปโดนใจคนคนหนึ่งแต่เขาเรียกว่าอะไรสมมติเรามี5 รูปรูปนี้เราโดนใจคนนี้อีกรูปนี้ไปโดนใจคนนั้นมันมีเปอร์เซ็นที่คนมาชอบเราเยอะเพราะเรามีหลายบุคลิกให้เขาดูอ่ะนะคะมันมีหลายบุคลิกให้เขาดูแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไอ้แต่ละบุคลิกของเราเนี่ยมันก็จะดึงดูดคนแต่ละประเภทนะมาเข้าหาเรามีโอกาสดึงคนเข้ามาหาเราเยอะๆและน้อยเจอกับตัวน้อยเองนะคะที่น้อยเจอหลุยโปรไฟล์ของหลุยนะคะหลุยลงรูปประมาณ3-4 รูปอะและแต่ละรูปเขาก็จะละมุมไม่เหมือนกันนะคะมีอยู่บางรูปหล่อ บางรูปเฮ้ยผู้ชายคนนี้บางมุมของเขาอะเฮ้ยไม่ใช่ดูไม่ดีแต่บางพอไปดูมุมอื่นปุ๊บเอ้ยมุมนี้ดูดีมันสามารถกบเกลื่อนมันสามารถมาบาลานซ์กันได้แล้วเราก็ดูว่าเอ้ยภาพรวมโอเคคนนี้ก็ดูดีเห็นไหมฮะมันช่วยได้นะหลายๆรูปนะเพื่อนๆนะอย่าเป็นรูปเดียวและไอ้การที่เราจะถ่ายรูปอีกอย่างนะนะคะเราขอให้เป็นรูปที่แบบเต็มใจหน่อยไหมเสื้อผ้าหน้าผมอะไรคือไม่ได้หมายความว่าจะต้องแต่งหน้าเข้มทำผมเมนตั้งแข็งเป๊กหรืออะไรเงี้ยพยายามที่ดูดีอ่ะคิดว่าเราตัวเองดูดีดูรูปที่เอ้ยดูดีแล้วก็พยายามที่ดูรูปที่มันหลายมุมหลายด้านทรงผมหลายๆอย่างแล้วก็เสื้อผ้าก็ควรจะดูที่มันที่เราชอบอ่ะที่เราดูดีเอานี้ง่ายๆแล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนก็มีลักษณะไม่ชอบชอบไม่ชอบเหมือนกันไม่เหมือนกันอ่ะนะไอ้การแต่งเสื้อผ้าการทำทรงผมการมุมกล้องอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะดึงดูดคนแหละคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆสมมุติเราแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะมีรูปหนึ่งแต่งตัวเซ็กซี่อุ้ยไอ้คนที่มันชอบผู้หญิงเซ็กซี่อึมๆมาเลยมันเห็นก็อ่ะมันไอ้มันก็จะดึงดูดไอ้คนพวกนี้เข้ามาแต่มันก็เป็นเรื่องที่มันโอกาสของเราไหมที่เราจะมีคนเข้ามาหาเราเยอะๆนะคะ
การทำแตะถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้อยอยากผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะน้อยอยากให้มีรูปเต็มตัวหน่อยให้โชว์รูปร่างสัดส่วนให้เห็นเต็มตัวบางคนอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยนะคะที่มองที่ดูรูปของหลุยเนี่ยก็มีรูปพยายามมองรูปเต็มตัวเฮ้ยนิ้วมือมันครบไหมมีมือมีขาไหมเป็นคนพิการเปี้ยง่อยไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูได้ดูขนาดนั้นนะแล้วก็คิดว่าเขาก็ต้องดูเหมือนกันแหละควรจะมีรูปที่เต็มตัวนะคะแล้วก็เพื่อโชว์สัดส่วนความสูงหรืออะไรได้ให้มันดูว่าเอ้ยโปรไฟล์ที่เขาเขียนมานะมันจริงนะไม่โกหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องรูปนะคะที่อยากแนะนํานะคะแล้วก็ยิ้มไหมควรจะยิ้มหน่อยหน้าตาให้มันสดชื่นดูเป็นคนอารมณ์ดีสดชื่นหน่อยไม่ใช่แบบหน้าบึ้งอารมณ์ไม่ดีรูปเราสามารถเลือกได้อะเราคิดว่าเอารูปที่มันดีที่เราคิดว่าดีแล้วก็มันเป็นตัวของตัวเราเองนี่แหละค่ะแต่ว่าพยายามหนูอยากจะแนะนําให้หลายๆรูปเพื่อที่หนูบอกว่ามันจะดึงดูดคนแต่ละรูปแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละมุมของเราเนี่ยมันจะดึงดูดคนละแต่ละประเภทที่มันไม่เหมือนกันเข้ามาแต่มันก็เป็นโอกาสให้เราได้เข้ามาแล้วให้เราได้เลือกใช่ไหมคะใช่ นะแล้วก็รู้สึกเลยจะใช้ไปประมาณ5-6 รูปแต่ละรูปนี่ก็ไม่เหมือนกันมีอยู่รูปหนึ่งในถักเปียแล้วก็มีรูปหลายรูปนะจำไม่ได้แต่เป็นรูปที่แฟนของเพื่อนเขาเลือกไปจาก Facebook นะเขาเป็นผู้ชายไงเขามาเลือกรูปของน้อยไปลงแล้วน้อยถามหนูเลยใน5 รูป7 รูป5 รูปหรือ6 รูปที่น้อยส่งไปเนี่ยน้อยก็ถามหรือว่าคุณชอบทุกรูปไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบทุกรูปนะเพื่อนๆเขาบอกเขาชอบรูปนี้มากเลยนะเห็นไหมเขาชอบรูปนี้มากเขาถูกใจรูปมีอยู่รูปหนึ่งที่เขาชอบซึ่งเหมือนกับเราเนาะเหมือนกันน้อยเลยน้อยก็แบบเขามีตั้ง3-4 รูปแต่น้อยชอบเขารูปหนึ่งเห็นไหมคะเพื่อนๆนะเนี่ยก็ช่วยได้นะส่งรูปไปหลายๆรูปนะคะแล้วก็ไปเขียนโปรไฟล์นะคะนี่ก็หวังว่านะจะช่วยเพื่อนๆได้นะคะในการตัดสินใจในการทำนะจากประสบการณ์ที่น้อยเจอมาแล้วก็มาแนะนำนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าน้อยกะว่าจะพูดเรื่อง7 คนที่น้อยคัดเลือกมาคนฝรั่งเศสอะมีคนประเภทไหนอะไรยังไงแล้วก็เราควรจะคุยต่อควรจะคบต่อไหมแล้วก็มีวิธีการดูก่อนกรองยังไงว่าจะหยุดหรือว่าจะไปต่ออะไรยังไงนะคะ ประสบการณ์ของน้อยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ยาวแล้วไว้เจอกันสวัสดีค่ะหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ